vivo เครื่องช้าเครื่องอืดไม่เหมือนกับตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับใช้งานไปนานๆมันช้าลงไม่เหมือนกับตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆขั้นตอนแรกให้เราไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมไปที่แรมและพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลตัวแรมตัวนี้นะครับก็คือแรมของเครื่องเรานะครับแรมของเครื่องเรามี3จิกนะครับแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามสเปคตามราคานะครับถ้าราคาสูงขึ้นแรมก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแรมตัวนี้ทำหน้าที่เวลาเราเล่นแอปเปิดแอปหลายๆตัวได้เดี๋ยวกดเข้าไปดูครับเราสามารถล้างแรมหรือว่าเคลียร์แรมได้นะครับก็ให้เราไปล้างตอนนี้เพื่อทำการล้างแรมการล้างแรมเนี่ยข้อมูลไม่หายนะครับมันเป็นข้อมูลไฟล์แอปต่างๆที่เราเปิดใช้งานแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วมันตกค้างอยู่ที่แรมดังนั้นเราจะต้องล้างแรมเราก็มากดล้างตอนนี้ดูนะครับว่าพื้นที่ว่างตอนนี้เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับและตัวแรมเนี่ยมันจะเพิ่มมากและลดตามการใช้งานของเราดังนั้นก่อนที่เราจะเล่นเกมหรือเล่นแอปอื่นๆนะครับแนะนำให้เข้ามาในตัวนี้แล้วก็มาเคลียร์แรมล้างแรมตัวนี้ซะก่อนนะครับก็กดล้างตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าแอปใช้งานอื่นนะครับเพื่อเกมของเราหรือว่าแอปของเรามันจะได้ลื่นขึ้นเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นในส่วนของแรมนะครับกดย้อนกลับไปให้เรามาดูตรงนี้ครับพื้นที่ว่างตรงนี้ครับและพื้นที่ทั้งหมดเห็นไหมครับพื้นที่ทั้งหมดในที่นี้หมายถึงพื้นที่ที่โรงงานเขาให้เรามาเนี่ยมีทั้งหมด32จิกตามนี้นะครับพื้นที่ว่างก็คือพื้นที่คงเหลือถ้าพื้นที่คงเหลือตัวนี้ครับเหลือไม่ถึง1จิกถือว่าอันตรายแล้วนะครับคือมันใกล้จะเต็มเนี่ยค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปเรื่อยนะครับบางคนไม่รู้ถ่ายหรือว่าเล่นเฟซเล่นไลน์ไปบ่อยๆนะครับมันถูกเก็บสะสมพอมันสะสมมากๆปุ๊บเนี่ยมันตกค้างในตัวเครื่องเราแล้วทีนี้ทำให้พื้นที่ว่างคงเหลือเนี่ยมันน้อยมากพอพื้นที่ว่างคงเหลือน้อยมากปุ๊บเนี่ยบางครั้งทำให้เครื่องเราค้างเปิดไม่ติดได้เลยนะครับดังนั้นเราจะต้องหมั่นมาตรวจสอบนะครับว่าพื้นที่คงเหลือเราเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างมากไหมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็อย่าไปให้มันต่ำกว่า1จิกนะครับก็จะเป็นผลดีต่อเครื่องนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงเราจะเอาออกได้ไงนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เจอเยอะก็คือโหลดแอปที่เรามาใช้งานแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วให้ไปถอนการติดตั้งแอปเหล่านั้นออกแล้วไปลบพวกรูปหรือวิดีโอที่เราเคยถ่ายไว้ครับถ้าเสียดายแนะนำให้ไปเก็บไว้ใน Google Photo ครับซึ่งวิธีการแบ็กอัพเก็บรูปหรือวิดีโอแบบไม่จำกัดฟรีด้วยนะครับใน Google Photo 1ได้ทำคลิปแนะนำไว้ให้แล้วครับยังไงก็ไปกดที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยครับหรือจะไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับวิธีการแบ็กอัพใน Google Photo นะครับเมื่อเราทำการแบ็กอัพรูปเก็บไว้แล้วทีนี้ให้เราเข้าไปลบรูปในแกลเลอรี่นะครับกดออกไปก่อนครับแล้วให้เราไปที่อัลบั้มตัวนี้ครับกดเข้าไปตอนนี้เครื่องหนึ่งมันเป็นเครื่องใหม่ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับก็จะไม่มีรูปถ้ามันมีรูปอยู่เราก็กดเลือกแล้วก็ลบทิ้งซะนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปใหม่ครับกดย้อนออกมาครับกดย้อนออกมานะครับเมื่อทำตามที่หนึ่งแนะนำไปแล้วนะครับในขั้นตอนแรกนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการที่เราจะแก้ปัญหาอาการค้างต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเคลียร์ไฟล์แคสไฟล์ขยะของแต่ละแอปที่เราใช้งานได้นะครับวิธีมีดังต่อไปนี้ครับให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับตอนนี้อยู่หน้าการตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมไปที่ตัวจัดการแอปเราจะเห็นแอปต่างๆที่เราใช้งานบ้างไม่ใช้บ้างนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้เลยครับนะครับอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ลบออกนะครับแต่ถ้าเป็นแอปที่มันเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับให้เราเก็บไว้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแอปไหนใช้แอปไหนไม่ใช้แล้ว
อันไหนแอปตัวเครื่องวิธีให้ดูตามนี้ครับกดออกไปข้างนอกไปที่หน้าโฮมครับนำปากกากระดาษจดได้เลยครับว่ามีแอปตัวไหนบ้างครับที่เราเคยโหลดมาแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแปลกปลอมถ้าเป็นแอปตามพวกเนี้ยเป็นแอปที่โรงงานเขาให้เรามานะครับแล้วเราไม่อยากจะใช้อะไรเราก็เอาออกได้นะครับแล้วก็เอาออกไปเลยนะครับอย่างเช่นแอป Lazada อย่างเงี้ย1ไม่ได้ใช้นะครับก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็ไปตัวจัดการแอป1ก็เลื่อนหาครับแอป Lazadaแอป Lazada นะฮะกดเข้าไปที่ Lazada มันจะมีคำว่าถอนการติดตั้งอันนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดหน่วยความจำของเรานะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่ความจำของเราด้วยนะครับแล้วกดถอนการติดตั้งกดตกลงออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวกดโฮมออกไปนะครับไม่มีแล้วเห็นไหมครับว่างเปล่าทีนี้เราก็ดูเราอันไหนที่เราไม่ใช้นะครับเราก็กดลบๆออกไปได้เลยนะครับกดเข้าไปใหม่นะครับทีนี้มันเหลือแต่แอปที่เราใช้งานจริงๆแล้วนะครับแอปตัวไหนบ้างที่เราใช้งานแล้วช้าค้างกระตุกโดยเฉพาะแอปนั้นนะครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาแอปนั้นอย่างเดียวได้นะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับหนึ่งใช้ Facebook อยู่โหลดภาพตอบแชทของเพื่อนช้ามากนะครับให้เราไปที่แอป Facebook กดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่ที่เก็บข้อมูลเขาจะมีคำว่าล้างข้อมูลกับล้างแคชนะครับในที่นี้เราจะล้างแคชเท่านั้นนะครับดูตรงนี้ครับแคชในที่นี้มี 5.02 ของ Facebook 1นะครับกดล้างแคชตอนนี้เป็น0ไบต์แล้วเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการล้างแคชล้างไฟล์ขยะที่เราเคยใช้งานมาแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วข้อมูลไม่หายนะครับวิธีนี้แต่ถ้าเราไปกดล้างข้อมูลตัวนี้ข้อมูลหายข้อมูลหายในที่นี้หมายถึงข้อมูลในเรื่องของ user และ password เวลาเราโหลด Facebook มาใหม่หรือว่าเข้าใช้ Facebook ใหม่เราจะต้องใส่ username และ password นะครับถ้าเรากดล้างข้อมูลตัวนี้นะครับข้อมูลมันก็จะอยู่ตัวนี้ 83.64 เมกตัวนี้ครับนะฮะถ้าเกิดของใครที่มีปัญหานะครับใช้ Facebook ใน Vivo แล้วเกิดปัญหาในเรื่องของเข้า Facebook แล้วมันเด้งนะครับก็แนะนำให้ล้างข้อมูลแต่ยังไงให้จำและจด username และ password เข้า Facebook ให้ได้ก่อนนะครับถ้าจำและจดตรงนั้นเก็บไว้แล้วนะครับก็ล้างกดล้างได้เลยนะครับพอกดล้างปุ๊บเราก็เข้าใช้งาน Facebook ได้ปกติซึ่งวิธีเคลียร์ไฟล์แคชหรือว่าล้างข้อมูลในแอปที่1แนะนำใน Facebook นี้นะครับสามารถใช้กับแอปอื่นๆได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม LINE หรือว่าที่ท่านผู้ชมใช้งานอยู่ประจำอะครับแล้วรู้สึกมันอืดนะครับก็เข้าไปทำตามนั้นกดแบ็กกลับไปครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะมานั่งกดล้างทีละตัวล้างทีละตัวแบบนี้นะครับเราอยากจะเคลียร์ไฟล์แคชแบบกดปุ่มเดียวแล้วมันก็เคลียร์ไปเลยให้ทำดังต่อไปนี้ครับกดออกมาก่อนครับให้กดปิดเครื่องกดปิดนะครับปิดเครื่องให้สนิทก่อนนะครับแล้ว Vivo ของเรานะครับจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ 50% ขึ้นไปนะครับถ้าแบตเราน้อยห้ามทำวิธีนี้โดยเด็ดขาดนะครับเมื่อเราปิดเครื่องสนิทแล้วนะครับให้เรากดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเร่งเสียงพร้อมกันจนกว่าเครื่องจะติดวิธีการกดแบบนี้ในแต่ละรุ่น1ทำวิธีสอนวิธีการล้างแคชเวลาไปดูที่ YouTube ครู1สอนดีนะครับไปเลือกอัลบั้มใน playlist การล้างแคชไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับเรามาเริ่มกดกันเลยกดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเร่งเสียงพร้อมกันจะเข้ามาที่หน้าแบบนี้นะครับให้เรามาเลือก Recovery Mode ตัวนี้นะครับโดยกดปุ่มลดเสียง1ทีให้แถบสีน้ำเงินเลื่อนลงมาแบบนี้หลังจากนั้นกดปุ่มปิดเครื่อง1ทีรอสักครู่นะครับเขาจะบูตเข้าหน้าเมนูนะครับให้เรามากดตัวนี้ Clear Data ทีนี้ก็จะมีอยู่3ช้อยให้เราเลือกนะครับตัวแรก Clear Cache
ตัวที่2 restore all setting ตัวที่3 clear on data ตามนี้ครับตัวแรกเป็นการเคลียร์ล้างไฟล์แคชไฟล์ขยะที่มันสะสมอยู่ในเครื่องเราทั้งหมดนะครับออกไปไฟล์แคชในที่นี้คือไฟล์ที่เราเคยใช้งานแล้วและเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเราก็จะเลือกตัวนี้นะครับมาดูตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้จะเป็นการ restore คือไม่ว่าเราจะตั้งค่าเผลอไปตั้งเซตตั้งค่ากล้องเซตตั้งค่าเสียงอะไรลงไปแล้วเราจำไม่ได้ว่าเข้าไปแก้ไขยังไงให้เรากดแบบนี้แล้วเข้ามาเลือก Restore All Setting นะครับการตั้งค่าทั้งหมดจะเป็นการตั้งค่าแบบโรงงานนะครับตัวนี้2ตัวบนเนี่ยข้อมูลไม่หายตัวที่3 Clear on Data ตัวนี้ถ้าเลือกไปปุ๊บข้อมูลเครื่องถูกล้างออกหมดจะต้องเซตการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดโหลดแอปใหม่ใส่ Gmail ใหม่เหมือนเครื่องตอนซื้อมาใหม่ๆนะครับตัวนี้ข้อมูลหายหมดเลยนะครับเมื่อรู้ตามนี้แล้วครับเรามาเลือกตัว Clear Cache เขาก็จะมีขึ้นมาข้อความแบบนี้นะครับเราก็มากดโอเคหลังจากนั้นกด Return กดย้อนกลับไปแล้วให้เรามากด Restart กดโอเคนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเรากดเมนู Clear Cache แล้วเนี่ย username password ที่1ใส่ใน Facebook เนี่ยมันจะต้องล็อกอินเข้าไปใหม่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการ Clear Cache แบบนี้นะครับจะทำให้เครื่องเราลื่นขึ้นเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่เราลบข้อมูลต่างๆในหน่วยความจำหลักของตัวเครื่องเราออกแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเคลียร์แคชด้วยนะครับเพราะแคชเนี่ยมันเป็นไฟล์นึงที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วครับปัดขึ้นไปทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า Facebook ต้องล็อกอินเข้าไปใหม่ไหมนะครับไม่ต้องนะครับ Facebook ไม่ต้องล็อกอินเข้าไปใหม่แสดงว่า Vivo เวอร์ชันนี้นะครับสามารถกดเคลียร์แคชตัวบนสุดได้ข้อมูลไม่หายนะครับก็ให้ทำตามนี้นะครับแต่ถ้าใครทำแล้วหายนี่อย่ามาโทษกันนะครับเพราะว่า1ทดสอบให้เห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้ของ1มันไม่หายนะครับนะฮะเป็นตามนี้นะครับทีนี้เครื่องเราก็กลับมาลื่นขึ้นเร็วขึ้นแล้วครับด้วยวิธีดังกล่าวทั้งหมดมานี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับแต่ถ้าใครทำไปแล้วยังช้าอยู่อืดอยู่แนะนำให้ล้างเครื่องแบบคืนค่าโรงงานไปได้เลยครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้ Vivo ของเราก็กลับมาลื่นขึ้นเร็วขึ้นเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ